กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้หรือว่าใครจะส่งกำลังใจให้ครัวทาก็ได้นะคะทีม HJ ชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดค่ะส่งมาที่4221606นะคะนี่น้ำมวยเนี่ยเวลาแก่อายุ88เนี่ยจะสวยหรือหล่อเหมือนอาม่าไหมเนี่ยทั้งสวยทั้งหล่อเลยเหมือนอาม่าเลยเหมือนอาม่าเลยนะใช่ค่ะได้แข็งแรงด้วยจะแข็งแรงหรือเปล่าไม่รู้นะท่านนี่แข็งแรงมากแล้วก็เห็นงานบุญตลอดเลยครับคือผมจำได้เลยนะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยอยากให้เข้ามาเข้าวัดทำบุญนะไม่ว่ามาที่ผมก็ดีหรือจะไปรำคาญท่านคือท่านทุกคนนะฮะถ้ารำคาญพ่อแม่แล้วบุญนะเวลาจะอยากให้แม่อย่างแม่ผมเนี่ยสมัยก่อนก็ท่านก็ไปบวชทีเราไม่มีโอกาสได้สร้างบุญตั้งบุญร่วมกันถ้ามีโอกาสทำซะอย่ารอวันที่แม่ไม่มีแม่เราเห็นแล้วก็จะรู้สึกชื่นใจนะครับพาท่านไปทำบุญกันแม้กระทั่งแบบเด็กๆเล็กๆเนี่ยก็พาเข้าวัดทำบุญร่วมกันถ้าจะเป็นผู้สูงอายุเราจะเห็นบ่อยเวลาที่ไปร่วมบุญครัวทานก็จะมีเขาเรียกพ่ออุ้ยแม่อุ้ยใช่ไหมหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆผมก็จะนั่งไปใกล้ๆแล้วผมก็จะใกล้ๆชิดนะรู้สึกว่าชื่นใจอ่ะนี่คือเนื้อนาบุญนี่คือปู่ย่านี่บุคคลที่เอาหน้าเป็นแบบอย่างเราเราก็ต้องแก่เหมือนเขานั่นแหละเราจะได้เอาเป็นแบบอย่างที่ดีนะใช่ไหมน้องมวยเหมือนคุณยายเวลาไปทำบุญน้องมวยก็จะพาไปด้วยใช่ไหมครับท่านเห็นมั่งไม่เห็นมั่งได้ยินมั่งแต่เราก็จะพาไปนะคะก็ทุกท่านนี่แหละค่ะมาร่วมบุญร่วมกันมาทั้งครอบครัวได้เลยแล้วมันจะสุขใจอิ่มใจแบบครอบครัวมาสักครู่นี้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะใครอยากจะร่วมบุญกันว่าจะเป็นการร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะกองกฐิน108 บาทนะหรือว่าบูชาองค์ครูประกำช้างครูหัตถาจารย์ร่วมบุญกันอันนี้ต้องรีบนะคะเพราะว่า108 องค์เท่านั้นนะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยแจ้งความจำนงกันได้0851293697แล้วก็0831997972นะคะในส่วนของ SMS ที่วันนี้ส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นส่งกำลังใจพูดคุยกันก็ตามเนี่ยเราจะแรนดอมผู้โชคดีนะ3ท่านค่ะได้รับตะกรุดพระศิวลีมหาลาภนะฉะนั้นรีบกด SMS เข้ามาตอนนี้ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เอาละค่ะเอาละ SMS กันเลยช่วงประเด็นหลักแล้วก็คือ SMS ครับใช่ค่ะคุณอันนาวินอ้าวกราบสวัสดีอาจารย์ค่ะอ้าวยังจำดูได้กันนะนาวินยังมีเป็นมนุษย์ปุถุชนด้วยยังเป็นคนอยู่เราจะเห็นเขาบ่อยๆทีมงานนะครับบอกว่าสวัสดีทุกคนแล้วก็อาทิตย์หน้าจะวันเกิดแล้วอวยพรให้ผมหน่อยครับครูเอาดีแล้วกันนะเจริญนะแค่นั้นแหละมายอมกลับมาทำบุญกันเลยเนี่ยถ้าทีมงานนะส่วนใหญ่ก็จะเห็นกันนะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะตอนนี้เขากำลังหน้าที่นะเดินจำเริญลอยตามคุณหมอนะก็ขอให้ดูแลคนเรามีหน้าที่ต้องเดินต่อกันนะฮะเป็นการให้ที่ดีนะครับก็ให้อนาวินเจริญรุ่งเรืองด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะสัญญากันแล้วนะว่าจะมางานไหว้ครูกันก็มาเจอกันได้เนาะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะยังชมรายการกันอยู่เสมอเอสเอ็มเอสต่อมาคุณชัยวัฒน์เบอร์โทรศัพท์1762ถามเรื่องการค้าจะบูชาอะไรให้ขายดีๆค่ะขายดีที่สุดนะฮะเอาที่สุดเลิศที่สุดก็คือพระศิวลีนะฮะบูชาพระศิวลีรูปหล่อองค์เหมือนหรือแม้แต่พระธาตุชิมพรีหรือพระธาตุศิวลีก็ตามใช้พระคาถาณชาลิติปะสิทธิราภาเงินทองไรมาเทมาด้วยณชาลิติครับนะคุณชัยวัฒน์จ้ะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชนิดานะคะโอ้ชาวเชียงไฮ้สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเดี๋ยวช่วงประมาณ23-24ก็ชมรายการประจำเลยนะมโนเรืองเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันนะเจอกันนะฮะที่เชียงรายเลขบาท5871เลขบ้าน16อาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมคะขายเสื้อผ้าอภรณ์ดีนะฮะแล้วเครื่องสำอางก็ระดับรองมาหน่อยนึงแต่ทำซะแล้วก็จะดีมีโชคชัยนะชนิดาลายเซ็นนิดนึงครับค่ะแล้วไปเจอกันที่ถ้ำภูนะถ้ำพะเบิ่มนะฮะ23-24นี้เชียงใหม่23-24นี้ก็จะไปยังไม่ถึงเชียงใหม่ไปที่น่านก่อนไปวัดแพะใต้นะลำปางก่อนลำปางก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่ถ้ำครูของเราค่ะนะฮะแล้วเจอกันนะถ้ามีโอกาสนะครับไปทักทายกันชาวเหนือเนาะรอคอยกันยินดีนักยินดีนักเคยไปกระสินไฟครั้งนี้ไอ้จบดีๆนักว่าอะไรยินดีนักก็ดีใจมากขอบคุณมากเนี่ยลูกคนเหนือแท้ไปเอสเอ็มเอสต่อมาเลยนี่แสดงว่าอู้บ่อจ้างเนี่ยอู้บ่อจ้างฟังได้อย่างเดียวไงค่ะคุณปราณิรันครับเลขบ้านค่ะ77/29ตีจุเอี้ยเนี่ยจะอ่านผิดนะตีจุเอ้ยไม่ได้ต้องตีจุเอี้ยต้องบูชาอะไรถึงจะขายของดีไลเซ็นได้แล้วค่ะได้ครับนะครับที่บอกว่านะการบูชาตีจุเอี้ยเนี่ยก็เหมือนเจ้าที่ที่คุ้มครองภายในตัวบ้านนะครับเราดูไหว้มึงซิงนะฮะทูบ2ดอกก่อนแล้วก็ถ้ามึงซิงธรณีประตู2ข้างนะครับฟ้าดินเนี่ยให้ถวายส้ม5ผลนะครับแล้วปักธูป2ดอกนะครับนะซ้ายฝาหลังจากนั้นไหว้ตีจุเอี้ยนะครับนะตีจุเอี้ยเนี่ยก็ให้ไหว้สับปะรดฟักทองนะกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะคุณปานธีรันนะครับตามนั้นถ้าจะเสริมการค้าการขายแนะนำแก้วมังกร18ลูกด้วยกันในรอบปีนี้ทำตามนี้แล้วจะดีนะครับเดี๋ยวก่อนใช้พระคาถา
อินทโปสวนังสักการเทวะนันจะสัมปสิทธิเมตามนั้นนะครับเข้าใจตรงกันนะโอเค SMS ต่อมาค่ะต่อไปเลยครับคนลำดวนค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนใจดีเรานำสกุลใจดีตั้งใจดีด้วยและการงานสุขภาพโชคลาภค่ะเป็นยังไงคะสุขภาพช่วงนี้ลำดวนนะฮะกับทองดีเขารักกันไม่ใช่เพลงเคยฟังไหมเพลงลำดวนกับทองดีแล้วกันคงไม่ทันแล้วนะลำดวนผมเลยล้อชื่อเขานิดนึงคุณลำดวนนะฮะฟังไว้อย่างนึงสุขภาพณตอนนี้นะฮะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมตัวอะไรเตรียมตัว1ผ่า2เจาะนะเกิดขึ้นมาเพราะให้มีการตรวจเช็คในระยะเวลาอันใกล้นี้2เดือน3เดือนเนี่ยนะครับ1ระบบเลือด2ระบบเรื่องของซีก้อนเนื้อเกิดขึ้นนะครับต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าจอตอนนี้มันเป็นธาตุไฟนะฮะกำลังจะปรับเปลี่ยนเรื่องสุขภาพปรมัยเขาเกิด13นะฮะแล้วมีผลเรื่องของการป่วยเจ็บกันที่บอกลำดวนนะฮะต้องทำใจให้ดีๆมีทางรักษาครับจ้ะเอาล่ะนะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหจากไหนครับเสียงเพราะจากขอนแก่นครับผมขอนแก่นชื่ออะไรคะชื่อวิเศษพุทธพัฒน์ครับคุณวิเศษจากขอนแก่นนี่นะคะวิเศษไหนขอดูโอ้โหวิเศษนี่มีเขาบอกมีพลังวิเศษหายตัวได้นะเอาจริงๆเขามีธรรมะวิเศษจริงๆใช่ไหมเป็นคนธรรมะนะฮะจิตใจดีแล้วก็ไปทางพระนะต้องปีกวิเวกถึงจะอยู่ได้นะครับวิเศษเคยได้ลายเซ็นไปยังนะฮะก็ได้แล้วครับผมอ๋อนี่แหละฮะแล้วไม่ได้ใช้เลยครับได้ใช้ตัวนี้เลยก็ใช้คล้ายๆกันครับอ๋อคล้ายๆก็คือพยายามเขียนเนาะนะครับส่งจดหมายมาหรือได้จากส่งเอสเวสมาแหละครับที่ได้ส่งจดหมายครับอ๋อได้รับแหละจดหมายก็ได้รับด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาดูวิเคราะห์ว่าลายเซ็นเป็นยังไงจากลายเซ็นเนี้ยนะฮะถ้าดูถ้ามีการแก้ไขแล้วนั่นแสดงว่าพระที่บอกว่าชื่อวิเศษก็คือการงอกเงยงอกงามด้านศาสนาเพียงอย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทพไอซิกเซนหลังหอนบ้ากันไปแต่สุดท้ายแล้วคุณมาเดินทางธรรมแล้วจะไปได้ดีเดินได้สวยครับพิเศษครับคำถามแล้วการงานที่ร้านเสริมสวยนี่แหละครับอ้าวทั้งเป็นช่างเสริมสวยด้วยช่างเสริมสวยด้วยอ๋อโอเคดีไหมบางทีก็เบื่อก็ลูกค้าจุกจิกเยอะแต่นายช่างใจดีเป็นช่างป่ะนะฮะหรือว่าดูแลเขาอ๋อนะครับนายช่างใจดีนะฮะแต่ว่าลูกช้างก็ตุกติกตามเรื่องตามราวเข้าไปแต่สุดท้ายแล้ววิเศษก็ยังเอาอยู่ครับนะฮะยังพอไหวอยู่ช่วงนี้นะครับเหมือนโครงการใหญ่ๆมันจะมาคิดนู่นคิดนี่ต่อยอดพุทธศาสนาเดินต่อยอดครูบาอาจารย์อันนี้มีแน่เพียงแต่จังหวะเรายังไม่ค่อยเปิดแล้วให้เดินต่ออย่าชะลอตัวนะครับนะครับถามคำถามโชคลาภโชคลาภไปแล้วเรียบร้อยนะฮะถ้าถามวันที่1แต่งวดต่อไปลุ้นได้ครับลุ้นได้ลุ้นนิดเดียวพอแหมพอคุณเล่นทีเยอะนี่นะครับเป็นหางว่าวไม่มีทางหรอกนะครับคือไม่ใช่หลายแผ่นนะลอตเตอรี่อ่ะนะฮะติดว่าวได้เลยลอยไปได้เลยไอ้ที่หางว่าวเนี่ยเยอะเลยไปซื้อเยอะไม่ถูกแต่ซื้อใบเดียวถูกครับขอให้ถูกใบหน้านะครับขอบคุณครับอุดหนุนรัฐบาลนะฮะสลากกินแบ่งถูกต้องตามกฎหมายใช่ค่ะนะอย่าไปอุดหนุนที่อื่นไม่ถูกหรอกเอาใบเดียวคราวหน้ามีโชคมีชัยเอาใบเดียวมันเยอะเกินไปนะฮะมันเยอะเกินไปเอาถามต่ออย่าจบครับทีนี้นิดนึงวิเศษผมแนะนำในช่วงนี้นะฮะเคยเห็นผมนั่งกรรมฐานสมาธิกสิณไฟใช่ไหมวิเศษลองไปเดินกรรมฐานกสิณไฟต่อหน้าครูบาอาจารย์เพราะเราเองตอนนี้เป็นธาตุลมบางครั้งที่จังหวะจะโคลนเรื่องของการเงินมันรั่วไปอยากจะให้เดินท่ากับตัวเองนิดนึงกสิณไฟเตโชธาตุนะครับลองนั่งกรรมฐานเจริญสมถะแล้วผลดีจะตามมานะครับเพ่งเพียนใช่ไหมครับเอาอย่างนี้ง่ายเดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD กสิณไฟไปให้คุณวิเศษทำใช่ครับอ๋อคุณจะถามว่าเพ่งกสิณอย่างเดียวหรือเปล่าไม่จำเป็นอาจจะใช้การเดินจงกรมก็ได้หรือการเพ่งพิจารณาอาปาณสตินะฮะกำหนดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเหมือนที่คุณยายทำก็ได้เหมือนกันคุณทำด้านไหนอยู่แล้วครับลองทำต่อไปอย่าเว้นก็ทำแบบหลวงพ่อจรัญเดี๋ยวครับผมได้ครับดีแล้วฮะสาธุคือทำยังไงก็ได้ให้เจริญเราถูกต้องแล้วเราทำต่อเนื่องคุณทิ้งไปช่วงนึงนะแล้วก็มาทำใหม่ไม่ได้ทำบุญอย่าให้ขาดจอให้ขาดตอนนะกลับมาอีกนิดนึงเอาให้เข้มข้นนะฮะจาก5นาทีเป็น10นาทีพื้นมีสติปัญญามีแล้วความพร้อมอีกนิดเดียวผ่านครับคุณไปต่อได้เลยครับจ้ะครบถ้วนนะครับผมครับผมขอบคุณครับพิเศษครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับเมื่อกี้นี้สักครู่นี้ก็มีชาวพะเยาด้วยไหมเชียงรายแล้วก็พะเยาติดตามรายการตลอดนะคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวชาวเหนือต้องได้เจอกันเลยนะคะคราวนี้บุญตาจนสางนะครับถามเรื่องบ้านถามเรื่องบ้านเป็นไงยังขายไม่ได้ใช่ครับยังขายไม่ได้รออีกนิดเนี่ยพี่บุญตานะครับรออีกประมาณสัก
2เดือนต้นๆนะครับถ้ามีใครซื้อเดี๋ยวน้องมวยจะไปซื้อเองขอบคุณครับเห็นว่าไปอยู่ด้วยเองไปอยู่ด้วยค่ะคุณละทารินเลขบ้านค่ะ580/83จะเปลี่ยนงานใหม่ได้หรือเปล่า580/83นะ83ค่ะเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ดีของเก่าไม่ดีของเก่าเงินเฟ้อนะครับจับอะไรก็ต้องแต่นี่แต่สินเปลี่ยนงานใหม่ได้ใช้อะไรไปเดิมครับSMS ต่อมาค่ะมาดูต่อของใครเอ่ยคุณวินัทค่ะเบอร์โทรศัพท์3726จะมีโชคลาภใหญ่บ้างหรือเปล่า3726นะฮะติดด้วยโอเคเอาเดือนนี้ก่อนไม่มีเดือนหน้าก็ไม่มีนี่เดือนอะไรเดือนกันยายนค่ะกันยามันข้ามเป็นสิงหาไปเลยใช่ไหมได้ค่ะโอเควันที่1วันที่2เนี่ยได้ค่ะโอเคกันยาตุลาไม่มีนะฮะปลายพฤศจิกามีครั้งเดียวตามนั้นนะครับที่โคราชขอบคุณครับวันนี้ก็ไปโคราชมาโอ้ยเหนื่อยเป็นสายตัวจักรนะครับขับรถข้ามจังหวัดเลยตอนนี้นะครับคุณวินัทอ่ะลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตมอบให้ด้วยนะครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวได้หรือว่าส่งกำลังใจทักทายกันก็ได้ SMS ต่อมาค่ะทักทายให้กำลังใจกันคุณพานุพัฒน์นะคะเบอร์โทรศัพท์8876ขอลายเซ็นค่ะนะครับนับกุลโหราฐานพระโหฐานพระโหฐานนะครับอนุทัศน์พูดลาไปก่อนน้องมวยถ้าใครอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี่ขออนุญาตเพราะว่าจะอึ้งกับลายเซ็นนี้นะครับที่น้องมวยไปกับเตโชทาสด้วยไงนี่คือแบบว่าเดี๋ยวก็จะเป็นเตโชทาสบ้างบางคนไงนี่แหละฮะเตโชทาสมนุษย์สมบัติบ้างอีแล้วแต่วาระที่ครูจะมอบให้เนี่ยเราอยู่กันแบบสุขสบายสบายอย่าไปซีเรียสนะฮะเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวแผ่นดินไหวแต่เอาหัวใจทำบุญไม่ต้องกลัวคนที่ทำบุญเนี่ยนะแผ่นดินไหวน้ำท่วมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ผ่านได้ได้ไปต่อแน่ๆครับใช่แล้ววันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้เสียงหัวเราะต้องมีเยอะๆค่ะใช่เดี๋ยวเครียดกันเงินเดือนเพิ่งออกเรียบร้อยไปแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือจะไปต่อมาเลยดีกว่าค่ะคุณระวุฒิค่ะจอจัน0694ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่านะเป็นทะเบียนรถ7950น่าจะเป็น0694นะครับเป็นเบอร์โทร0694ดีนะฮะมีทรัพย์มีการเงินแล้วก็มีเรื่องบริวาร3อย่างพร้อมเพียงพอแล้วส่วนทะเบียนรถ7950แรงปะทะเฉียวชนด้านท้ายต้องระวังพิเศษเรื่องความรักนี่นะครับปรากฏมารักแล้วรักเลยรักแล้วนายหนีมี2อย่างจะเกิดขึ้นคุณการเงินคล่องตัวขึ้นแล้วงั้นระวุฒิบางครั้งก็ต้องระวังนิดนึงแต่การเงินในภาพรวมเริ่มจะดีแล้วนะครับระวุฒิกับไพรเซนครับส่วนใครจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเนาะกิจกรรมที่เราจะไปเจอกันเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นด้านหน้า2หมายเลขนี้เท่านั้นแต่ว่าใครจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรบกวนว่าส่งเป็น SMS เข้ามาก็แล้วกันนะคะมากันที่ SMS ท่านต่อมาค่ะคุณสุนิสาเลขบัตร098เบอร์โทรศัพท์829พ่อแก่กับกุมารยังอยู่ไหมคะผมเห็นคุณกันถาม2ครั้งเลยครับอาจจะส่งมาแรนดอมกันไม่เป็นไรนะฮะก็คือให้บูชานะศรีกุรุเทพเทวดานะฮะที่สำคัญว่าถ้าจะให้ดีที่สุดณตอนนี้เจ้าของนะฮะก็บอกตัวเองนั่นแหละนะฮะจะต้องนั่งสบัดกรรมทำเจริญสมาธิแล้วก็ดูกรรมตัวเองดูกรรมดูไงดูกรรมฐานนั่นเองดูให้นิ่งจิตให้สบายใจสงบแล้วก็พลังเทพเทวดาจะมาคุ้มครองปกปักรักษานะครับคุณสุนิธาครับ SMS ต่อมาค่ะอันที่คุณชัชพัฒน์นะคะอาชีพอะไรจะเหมาะครับครูอาชีพอะไรจะเหมาะทีเนี่ยมันก็เบื่อๆนะฮะอาชีพที่ทำอยู่นะฮะแน่นอนที่จะเหมาะที่จะดีนะอาชีพเกี่ยวเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับหรือน้ำยาเขาเป็นกวดๆอ่ะทำได้นะฮะเคยเห็นปะค่ะค่ะรู้เรื่องไหมเนี่ยน้ำยาพวกผลิตน้ำยาต่างๆหรือว่าเกี่ยวเรื่องของสมุนไพรที่เขาผลิตกันสมุนไพรไม่ใช่สมุนไพรไทยกินยาไม่ใช่นะฮะเป็นสมุนไพรที่เกี่ยวเรื่องของการบำบัดเกี่ยวเรื่องเวชสำอางต่างๆอันเนี้ยพอทำได้ไปเน้นด้านนั้นแล้วจะดีนะครับจ้ะSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณวิทยามีโอกาสมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองหรือเปล่าช่วงนี้จะมีโชคหรือว่ามีเคราะห์คะครับมันมาทุกขลาภเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยเราก็ประมาทอยู่บ้างเหมือนกันนะฮะแต่สุดท้ายแล้วยังผ่านยังเอาตัวรอดอยู่หนักๆไม่มีแต่ทุกเราเบาบางวิธีวิทยานะครับถ้าจะให้คุณเนี่ยเบาสบายในเรื่องของการปฏิบัติเจริญสมาธิง่ายๆนะสบายก็ตัวเราเนี่ยให้คุณเนี่ยณตอนนี้ให้นิ่งกับตัวเองเยอะๆอย่าไปมองคนอื่นอารมณ์ยึดคนอื่นเนี่ยตัวนี้จะมีความทุกข์ตัวเองนะแต่ว่าในช่วงนี้มีเคราะห์หรือเปล่าเวลาขับรถขับลาเนี่ยเจริญอาปานสติหรือว่าเอาจิตให้กายเนี่ยให้นิ่งเหมือนเราคิดเยอะเกินไปเหมือนตัวฟุ้งมากเยอะใช้วิธีนั่งกรรมฐานสมาธิดีครับจะช่วยให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกเราและเบาบางในช่วงนี้ดีขึ้นครับSMS ต่อมาค่ะใครที่อยากเป็นเจ้าภาพกองกฐิน108บาทนะครับเบอร์โทรศัพท์ข้างหน้านี้เลยคุณเวโรดเบอร์โทร7086ค่ะแล้วก็เลขบ้าน9/127ต่อเติมบ้านช่วงไหนดีตามใจคุณไม่ได้ให้พรุ่งนี้ต่อแล้วคุณก็ไม่ทันใช่แล้วเปิดเลือกตัวยำนะครับดูเลือกยำดูกันเนี่ยจะบอกง่ายๆก็อะไรอยู่ไม่ชมซะดีกว่าตอบไปงั้นนะฟังนะมีหลักการเหตุผลว่า
เวโรจน์มันบานปลายกำลังจะบอกว่าบ้านเลขที่9/127สมมุติตั้งงบไว้ 200,000 ตอนนี้ถึง 250,000 นะฮะมันบานปลายแล้วถึงแม้จะดูเลิกดูเลิกดูดิถีดูยามดูรปภ.อะไรก็มันก็อยู่ว่าจะต้องเกิดบานปลายเพราะบางทีช่างโกงด้วยนะในระยะนี้ไม่ควรต่อเติมฟังมันหน้าฝนด้วยแล้วช่วงไหนดีช่วงเข้าฤดูนะฮะช่วงพรรษาค่ะนะฮะหรือช่วงออกพรรษานั่นแหละครับนะคือไปปลายนิดนึงนะคุณควรจะต้องนะฮะสร้างบ้านปลูกบ้านนะครับหรือต่อเติมเนี่ยเดือนพฤศจิกายนวันที่เท่าไหร่วันที่20พฤศจิกายนไปแล้วแล้ววันที่ดีที่สุดคือทุบหรือถอนวันอังคารครับตามนั้นเลยค่ะช่วงรอพฤศจิกายนก็แล้วกันอันนี้ไม่ได้ตามใจนะยังบอกว่าต้องดูเรื่องนิดนึงก็ตามใจคุณนั่นแหละคุณถามมาผมตอบไปนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอนุชาค่ะเลขเบอร์โทรศัพท์5679ขอลายเซ็นแล้วก็บูชาพระอะไรบูชาพระรอดนะครับนะฮะพระรอดนะครับพระรอดลำพูนก็มีใช่ไหมค่ะค่ะรู้เรื่องมั้ยเนี่ยไม่รู้หรอกครับพระนะพระรอดนะครับพระรอดนะครับที่ไหนก็ได้นะที่เขาสร้างมาจากที่ลำพูนก็ดีหรือว่าพระรอดนะฮะที่เป็นที่คุณได้ก็ดูเอาฮะวัดมีเยอะนะครับพระจะดีเมื่อคนดีแค่นั้นเองนะครับอ่ะนี่ฮะครับช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะแล้วก็รวมไปถึงนะคะท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญการเป็นเจ้าภาพกองกฐินหรือบูชาองค์ครูประกำช้างนะหรือว่าจะโทรเข้ามาในการที่จะลงทะเบียนเพื่อมาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนะคะพิธีไหว้ครูของพระพิราบนั่นเองก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสได้รับตะกรุดพระศิวลีมหาลาภส่งกันเข้ามาใช่ค่ะตอนนี้ช้าเลยสักครู่ค่ะครับผม